ให้ทุกอย่างไหลลื่นเหมือนสายน้ำได้ง่ายๆกับน้ำสำเร็จเหมือนน้ำที่กว้างใหญ่ในทะเลเหมือนสายน้ำราบลื่นเหมือนตลอดจนองค์พระมีมหิทธิเดชานุภาพอุกาสัตถมาวิพันเตสุนทรภรมพุทธเกณฑ์ารัภารมถวายครูมหิทธิโสอาจองการทุกคนบทสุดท้ายตีปวังพระมิตรพระมังพลังนะครับอธิษฐานรับศาสนาถามผมผู้รับทราบผมครูบาเชื่อมคนชุ่มท่านครูบาเชื่อมท่านสร้างเลยครับเป็นความที่ทำให้เห็นว่าความนิยมของคนแต่ละกลุ่มผมไม่แปลกใจนะครับบางครั้งเวลาเราไปร้องเพลงในจุดที่คนไม่รู้จักเราก็ไม่รู้จักจริงๆหรือหลายๆครั้งที่ซุปเปอร์สตาร์เดินทางไปที่อีสานนะครับแต่ความนิยมที่คนไปดูมันก็น้อยมันเกิดจากความไม่ได้แบ่งกลุ่มนะครับแต่คือความนิยมมันเป็นกลุ่มจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งทั้ง2 อย่างทั้งความนิยมของตัวน้องๆ BNK ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วระดับประเทศแล้วก็น้องๆไทยบ้านที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากครับต้องมาเทรนนะครับกับสายอีสานน้องๆผมว่ามึงตอบครับเข้าคัดครับผมต้องเข้าคัดแมนต้องฝึกอีกสักน้อยได้เนาะแต่ก็เชื่อในความเป็นที่ผู้บริหารของ BNK เลือกน้องๆทั้ง8คนมาต้องมีความสามารถทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับจริงๆตัวต้องแอบคิดไหมว่ามันจะออกเป็นรูปแบบไหนมา BNK เข้ามากับเราอย่างนี้ผมว่าถ้ามันก็คงเหมือนอาหารนะครับคงเหมือนอาหารที่ความคลาสสิกของอาหารแล้วก็กลิ่นอายของพื้นถิ่น
ันก็คงจะผมว่ามันจริงๆก็ไม่ต่างกันหรอกมันก็เป็นแค่เหมือนจะมีกำแพงแต่จริงๆมันไม่ได้มีกำแพงอะไรเลยมันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะเห็นอะไรเหมือนอะไรที่มันแปลกๆเหมือนกันขนาดอาหารยังมีพิซซ่าสเต็กใส่เครื่องปรุงอีสานก็ยังมีเลยครับครับอันนี้เริ่มถ่ายทำกันเป็นเล่าหรือยังตอนนี้แหละครับยังเลยครับผมเพิ่งบวงสรวงเสร็จนี่แหละพี่ครับอย่างภาพยนตร์ครั้งนี้ก็จะมีเพลงมีอะไรบ้างไหมครับมีเพลงครับมีครับเหมือนตัวของผมเองก็เหมือนเป็นโปรดิวเซอร์เหมือนเป็นตัวขั้นกลางระหว่าง BNK กับที่บ้านทำไงถึงมาเจอกันแล้วมีเรื่องราวเกิดขึ้นจากอะไรผมก็เหมือนจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็บทก็ไม่เคยเล่นอยากให้เซอร์ไพรส์ตอนหนังออกดีกว่าครับว่าผมจะเล่นเป็นอะไรครับครับรอๆคาดหวังผู้ชมจะเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมครับมีน้องๆมาด้วยยังไงโหความคาดหวังผมว่ายอมรับในเรื่องของในการเขียนบทแล้วก็การกำกับของผู้กำกับอยู่แล้วคือของสุรศักดิ์กับต้องเตที่เคยทำไทยบ้านเดอะซีรีส์ทั้ง2ภาคหนังนอกกระแส3ภาคนะครับหนังนอกกระแสที่ทำมันมีคนรู้จักนะครับแล้วก็บวกกับความนิยมของน้องๆเข้ามาอีกความน่ารักของน้องๆผมว่าน่าตื่นเต้นนะครับว่ามันจะเป็นผลออกมายังไงครับสุดท้ายแล้วก็ขอฝากนะครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้ไทยบ้านบวก BNK ครับผมแต่ว่าเรายังไม่มีชื่อเรื่องเลยใช่ครับเนี่ยครับผมก็อยากจะโพสต์เหมือนกันแต่ไม่รู้ชื่อเรื่องเหมือนกันครับครับผมก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมทั้งของประเทศไทยนี่แหละครับผมก็ฝากชมฝากเชียร์ครับผมพวกเขาหลายๆเนี่ยครับผมพากันไปเบิ้งหลายๆครับขอบคุณครับพวกเรา BNK for Day นะคะก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยค่ะไทยบ้าน X BNK for Day นะคะทุกคนก็จะได้เห็นเหมือนมุมมองใหม่ๆของหนังเรื่องนี้แล้วก็สำหรับแฟนๆของหนังเรื่องนี้นะคะก็ช่วยเอ็นดูแล้วก็รับพวกเราไปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาพูดสั้นจะได้เต็มความมากยังต่อยกพานไปด้วยให้เอาครบ9อย่างเอาไปถึงมันเอาพานไปด้วยสวัสดีโทย3 4 5 6 7 8ตัวรถใหญ่ไปไหนเหมือนลิงเลยน่ารักใช่สิขอเอาไปผมที่บ้านก่อนแล้วก็ให้มันสุกที่บ้านขอครบแล้วค่ะคุณอย่าเลิกเสร็จแต่ว่ารู้เปล่าเคยมีคนมาเล่นมุกนี้กับเราด้วยเลยบอกว่าไม่ครบทันทีเสร็จแล้วอ่ะเราจะบอกเราว่าอยากรู้ต้องเล่นจับมือถ่ายแง่ถ่ายห้อง